ณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงทำไมคุณผู้หญิงไม่ถามยายนุดีเรื่องท้องไปเลยล่ะคะเธอจะให้ฉันถามเขาว่าอะไรเอ้าก็ถามไปว่าท้องกับใครใครเป็นพ่อของเด็กคุณผู้หญิงไม่อยากรู้หรอคะแล้วฉันจะอยากรู้ไปทำไมอ่ะก็เผื่อว่าพ่อของเด็กอาจจะเป็นคุณผู้ชายไงคะนี่นุดีเขาเพิ่งจะมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเองนะก็ไม่ได้หมายความว่ายายนุดีกับคุณผู้ชายไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะดีไม่ดีที่ยายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้อาจจะเป็นแผนของคุณผู้ชายก็ได้นะคะใครจะไปรู้ถ้านุดีเขาแอบมีอะไรกับรู้จนท้องอย่างที่เธอว่าก็แปลว่าเขาสองคนนั้นแอบมีอะไรกันมานานแล้วแล้วถ้าฉันถามเขาตรงๆเขาจะตอบฉันอย่างนั้นหรอแปลว่าคุณผู้หญิงก็คิดเหมือนนวลคุณผู้หญิงไม่อยากถามตรงๆเพราะว่าอยากหาความจริงด้วยวิธีอื่นใช่ไหมคะ